สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็เห็นผมนะครับแสดงว่ามีรถมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้มี4คันนะนะครับก็ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับ 35,000 บาทเท่านั้นนะครับก็มี4คันนะนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมกันแบบยังไม่ละเอียดนะวันนี้ยังไม่ละเอียดนะก็คือถ้าอยากดูคันไหนเป็นแบบละเอียดก็ให้คอมเมนต์มาเนาะนะครับก็อย่าลืมนะเวลาดูคลิปดูช่างบินก็ให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคไปเพื่อไม่เสียเวลาพาไปดูรถกันแบบด่วนๆกันเลยดีกว่านะครับนะครับเนื่องจากการรีวิวรถแต่ละคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ละคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้มารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือ2จะลงคลิปทุกวันเวลา 18:30 นเชิญรับชมคลิปได้เลยครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูคันแรกกันก่อนนะก็จะเป็นคันแรกนะเรียงจากนี้ไปเนาะก็คันนี้เป็นนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงจอโค้งนะครับเป็นกระบะหัวเดียวนะครับสีเขียวนะก็คันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่ 95,000 บาทนะครับคันนี้นะก็จอโค้งนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงคันนี้นะ BD25 นะครับก็ป้ายทะเบียนนะครับบย7114จังหวัดสุพรรณบุรีนะถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะแล้วผมจะมารีวิวการขับขี่แล้วก็เครื่องยนต์นะครับคันนี้ 95,000 บาทนะครับต่อมาครับเป็นรถเก๋งนะครับคันนี้นะครับก็ราคา 35,000 บาทนะครับคันนี้ 35,000 บาทนะครับป้ายทะเบียนนะครับกท3209นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะคันนี้เกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับภาษี2566นะถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะมาทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์นะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันแบบละเอียดนะก็ให้พิมพ์มาเป็นป้ายทะเบียนก็ได้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยเนาะโอเค 35,000 บาทนะครับคันนี้รถเก๋งต่อมาครับเป็นมิตซูบิชิคันนี้นะครับ L200 นะครับยังอยู่นะครับคันนี้ราคา 49,000 บาทนะครับคันนี้มิตซูบิชิ L200 นะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่ 49,000 บาทนะถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับบพ836นะครับก็มีรีวิวเครื่องยนต์มีรีวิวการขับขี่ให้ชมแบบละเอียดนะครับพิมพ์มาว่ามิตซูบิชิ L200 ก็ได้หรือพิมพ์เลขทะเบียนมาก็ได้เนาะแล้วผมจะมารีวิวให้ชมนะครับโอเคต่อมาก็เป็นกระบะโตโยต้าคันนี้นะครับเป็นโตโยต้า Mighty X นะครับป้ายทะเบียนเพชรบูรณ์นะครับผอพึ่งกอไก่นะครับ722จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับคันนี้นะภาษี2567นะคันนี้19มค2567นะครับถ้าอยู่อยากจะดูเป็นแบบเต็มๆนะก็ให้พิมพ์เป็นเลขทะเบียนมาก็ได้นะครับผอก722แล้วผมจะมารีวิวให้ชมนะครับก็คันนี้เป็นกระบะแคปนะครับเวลาผมรีวิวก็จะรีวิวเครื่องยนต์นะรีวิวภายในคันขับขี่ต่างๆนะครับตามสเต็ปเหมือนเดิมนะถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆเนาะให้คอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวผมนะครับจะไปรออ่านคอมเมนต์นะครับตอนนี้มี4คันนะครับเริ่มต้นครับ 35,000 บาทนะครับคันนั้น 95,000 นะครับคันนี้ 49,000 บาทนะครับคันนี้ 85,000 นะครับ 85,000 เนาะคันนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ